ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606นั่นเองระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วก็อย่าลืมใครอยากจะไปร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นในชุดของพระปิตาและพี่นาฏนะคะนี่ที่อยู่ในมืออาจารย์แบบนี้นะก็ร่วมบุญได้นะคะหรือว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะคะจากหยกเก้าฉัตรเองก็ตามนะคะตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์ก็จะได้ไปร่วมกันนะในการสร้างพระอุโบสถกันแล้วก็สำหรับใครที่อยากทราบตารางบุญของอาจารย์ที่จะไปร่วมบุญกันก็ติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage กันเองนะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณสุภชัยค่ะทะเบียนรถ6913อยากทราบอนาคตแล้วก็ชีวิตคู่6913นะครับนะถ้าถามว่าคุณสุภชัยเนี่ยจะเหมาะสมกับเรื่องราวของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมันก็เลยสามารถที่จะต่อยอดเรื่องของการงานที่คุณทำคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่เป็นผู้นำเยอะนะเป็นคนที่เขาชงเรื่องมาแล้วคุณก็ทำต่อหรือทำงานตามใบขอใบสั่งนั่นเองชีวิตคู่มักจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างมองต่างมุมกันในชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันคุณไม่ชอบรถโผล่ฉะนั้นแล้วต้องมีคู่แบบสุภาพเรียบแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปนะครับประมาณนั้นผมไม่ยาวนะฮะร่างเล็กของน้องม้วยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยผอมเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ของคุณผอมน่ารักนะครับเอาใจเก่งครับคุณสุภชัยนั่นเองมองหน้ามีปัญหาอะไรนะม้วยไม่มีหนูเข้มแบบดูมีเนื้อมีหนังขึ้นอ๋อจะชมตัวเองว่าผอมคุณสุภชัยคู่เขาน่ารักน่าชังจริงๆครับนี่แหละค่ะหนูก็น่ารักSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอัธพงษ์ว่าอย่างไรเชียงใหม่แล้วค่ะวันนี้เลขบัตร139จะได้เงินก้อนหรือเปล่าถ้าได้ช่วงไหนคะรอคอยนิดนึงนะอัธพงษ์มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเคลื่อนไปนะฮะเป็นเดือนทีเดียวแต่ว่าช่วงไหนนะฮะระยะนี้นะเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนการนัดหมายนะจะเกิดขึ้นภายในช่วงเดือนหน้านะครับเดือนหน้าน่าจะมีลุ้นแล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจร่วมด้วยนะครับอัธพงษ์ลายเซ็นนะคะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้เลย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรัญพรอยากทราบเรื่องความรักค่ะไม่ค่อยราบรื่นเลยแล้วก็งานคิดจะเปลี่ยนงานปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าให้ทำไปก่อนครับสรัญพรถ้าผมให้คุณเปลี่ยนงานตอนนี้มันมีแต่แบกภาระเขานะไปแก้ปัญหาคนอื่นอย่าเพิ่งเปลี่ยนครับความรักไม่ค่อยราบรื่นใช่ครับแต่ว่าก็ยังหวานชื่นเสมอโอเคไหมน้ำมวยชีวิตระหวานชื่นไหมก็กลางกลางก็หวานหวานบ้างยังหวานอยู่นะฮะยังหวานยังคือคนเราเนี่ยบางครั้งมันรู้มุมรู้ใจกันสุดท้ายก็ทะเลาะกันบ้างนี่คือความน่ารักของคู่รักคนเราที่ทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยไม่เลิกก็แต่ถ้าคนเราที่เลิกเพราะว่าไม่เคยทะเลาะกันทะเลาะกันมันก็ไม่รู้นิสัยใจคอคนเขาบอกว่าแต่งงานกันรักกัน3เดือนโชว์ความดี4เดือนโชว์ความร้ายกาจนะฮะมาตรฐานมันอยู่ตรงนี้นะแต่คู่รักอยู่แล้วนะผมไม่ว่านะฮะรักกันไปทั่วนิดนิดหลั่นหลอนจ้ะคุณสรัญพรเองสรัญพรลายเซ็นครับมอบให้คุณสรัญพรนะฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณรัชชาค่ะอยากเปลี่ยนงานเงินจะดีหรือเปล่าถ้าเฉพาะเงินอย่างเดียวดีครับนะฮะแต่ว่าเงินเฉพาะเรื่องของการที่ว่าใช้จ่ายส่วนตัวนะฮะแต่ไม่เหลือเก็บหรอกคุณต้องแปลสภาพทรัพย์ให้ไวขึ้นหนึ่งมือถือ0629 6กับ9ดีแต่ตัว2ตัวดับเรื่องการเงินฉะนั้นแนะนำ669หรือว่า96ก็ได้เว้น2มี0ก็ไม่เป็นไรครับคุณรัชชาอะไรเส้นนี้ครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามารับได้รับปลายเซ็นจากอาจารย์อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองระบุวันออกอากาศมาเลยจะได้รับกลับไปปรับเปลี่ยนกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมบูรณ์ค่ะเลขบัตร657เป็นอย่างไรบ้างสุขภาพทั้งโชคลาภแล้วก็น้องกุมารพูนทรัพย์สบายดีไหมคะเดี๋ยวโทรไปถามให้ครับสมบูรณ์นะเป็นช่วงขาขึ้นนะเรื่องสุขภาพปรมัยแต่เว้นช่วงเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งเสี่ยงน้องกุมารยังอยู่ไหมนะรักษาทรัพย์ได้ดีหรือเปล่าผมก็บอกเลยว่าในเรื่องของการความเชื่อมันมีอยู่แล้วแต่ว่าน้องเองนะยังสามารถที่จะบูชาสักการะนะไม่ใช่จะบูชาอย่างเดียวก็คือจะมีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้าแล้วก็แก้วมังกรบูชานะฮะแล้วอย่าลืมว่าไอ้การบูชาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของก็ควรปฏิบัติบูชานะด้วยมีการมีศีลมีธรรมนะเป็นผู้ให้ทานอย่างต่อเนื่องค่ะเทพเทวดาจะได้ปกปักรักษามนุษย์รักษาเทวดาคุ้มครองนะครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แล้วนะคะโอเคครับมาที่อีเมลกันบ้างคุณพัชกุลว่าอย่างไรเป็นชื่อที่เปลี่ยนใหม่ดีไหมคะผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวนี้ก็สนใจเรื่องการเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนรวดเร็วนะแล้วก็เปลี่ยนได้พัชกุลเป็นชื่อที่เปลี่ยนมาดีไหมจากชื่อเดิมที่อะไรเอ่ยไม่ได้บอกชื่อเดิมมาเลยค่ะบอกว่าพัชกุลนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับพัชกุลนะครับมีทั้งธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินถือว่าระดับกลางๆ 70% นะฮะอยู่ที่ถ้าเราเติมเต็มด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็
รวมถึงแผ่กุศลจิตให้ตัวเองเห็นว่าผลดีโชคลาภเริ่มจะมีมานะครับพัชกุลกับลายเซ็นนี้นะครับก็ได้ลายเซ็นใหม่ไปเลยนะคะมอบให้เลยครับพัชกุลอีกท่านนึงนะคะจากคุณพิญญาพัฒน์ว่าอย่างไรงานเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยค่ะเงินรั่วซึมการงานโดดเด่นความรักเริ่มผ่อนปลนผ่อนคลายแต่รอยยิ้มยังสามารถประสานเรื่องรอยแตกร้าวเล็กๆเกิดขึ้นในช่วงปลายปีได้ดียิ่งเลยครับนะครับกับไรเซนนี้ครับคุณพิญญาพัฒน์นะคะพิญญาพัฒน์นะจะเป็นอีเมลจะเป็นจดหมายจะเป็นเว็บบอร์ดส่งเข้ามาได้นะคะตามนี้ฮะไรเซนนี้ต้องขีดที่ฐานนิดนึงนะครับเราจะให้อาจารย์เอาแบบลายเซ็นการวิเคราะห์เรื่องราวแบบนี้ละค่ะนะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะพลาดชมรายการกันไปอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงใครอยากจะรับชมเราผ่านนะคะทางเว็บไซต์สดๆนะคะก็เข้าไปรับชมได้ที่ www.miraclechanneltv.net นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆข่าวสารตารางบุญของครูอัฏฐาได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ฝากด้วยสำหรับสัปดาห์นี้จะเริ่มแล้วนะที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วที่จะไปร่วมบุญร่วมกันนะใครจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินอยากแจ้งความจำนงก็ยังมีเวลาในการโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะหรือว่าไปเจอกันที่วัดก็ร่วมบุญกันได้นะคะแล้วคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้ค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อเราก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ